าสู่รายการครับตอนนี้ต้องขอต้อนรับปรนันท์นะฮะเสร็จจากภารกิจเนี่ยเสร็จกิจหลังเสร็จกิจมาก็มาจัดรายการพอดีเลยฮะใช่มั้ยเสร็จกิจนะไปวิ่งมานี่อะไรเลอะอะไรเนี่ยต้องสวัสดีท่านผู้ชมก่อนนะฮะให้ไม่เอาเหรอเอาฮะแหมวันนี้เนี่ยนะไม่ใช่อะไรหรอกนะเดี๋ยวเผื่อจะเล่นเกมกันด้วยนะจะนึกเกมให้ออกเลยคือผมไปลื้อมาแล้วผมเจอพยันน่ะครับของหลวงพ่อม่วงวัดยางงามนะครับอันนี้ทันท่านนะเพราะว่าปั๊มกาวัดเสร็จเรียบร้อยเลยจากผ้าสมงจีวรของท่านเอามาทำนะครับนี่ฮะผมก็มีอยู่จำนวนเท่านี้เดี๋ยวดูจะแจกยังไงเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีแล้วกันครับนะครับหลวงพ่อม่วงเนี่ยท่านอยู่ที่วัดเนี่ยอยู่แถวลาดลีนะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังเก่งมากเก่งมากฮะนะแต่ก็ไม่ได้แบบจี๊ดจ๊าดนะแต่ท่านเก่งมากนะครับไม่ธรรมดานะครับเอ้าปรนันท์เดี๋ยวมาดูนี่ดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะไปเที่ยวที่วัดพระแท่นครับรู้จักวัดพระแท่นไหมเคยได้ยินนะพระแท่นไม่ใช่พระแท่นดงลังนะวัดพระแท่นจังหวัดอุดรธานีครับผมที่อยู่ที่อำเภอพิบูลรักเหตุที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปเนี่ยนะไปเที่ยวซะก่อนดีกว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังอ่ะนะไปเที่ยวที่วัดพระแท่นก่อนครับที่วัดพระนะครับนี่ฮะอยู่ที่อำเภอพิบูลรักนะครับวัดนี้นะฮะเป็นวัดของหลวงปู่พิบูลครับเราอาจจะไม่ค่อยคนภาคกลางอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักหลวงปู่พิบูลเท่าไหร่นักถ้าบอกหลวงปู่ชมที่จังหวัดหนองคายเคยได้ยินไหมเคยได้ยินท่านเก่งไหมฮะเก่งมากท่านเป็นพระสายนาคและท่านนี่แหละครับเป็นเกจิองค์เดียวนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นลูกศิษย์ที่ทันหลวงปู่พิบูลครับและหลวงปู่ชมอายุ108ปีในวันนี้เนี่ยจะเดินทางมานั่งปลงวิหารจิตเหรียญหน้าเกี้ยวชุดนี้อย่างเป็นทางการนะครับครับผมล้านเปอร์เซ็นต์ตอนนี้นะครับและที่มาดูที่หลวงปู่พิบูลนะวัดนี้วัดพระแท่นเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าวัดนี้คือวัดของหลวงปู่พิบูลนั่นเองนะครับวัดพระแท่นนะและหลวงปู่ชมเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของวัดนี้ครับนะสายหลวงปู่พิบูลนะฮะหรือหลวงปู่ทวดไดนิสารนะครับเป็นพระเถราจารย์ที่จะมานั่งปลกอธิษฐานจิตนะครับเป็นสายนาคที่คุณเห็นแว๊บๆเห็นไหมเป็นรูปของพญานาคนะครับเลี้ยงไข่นะครับอยู่ที่นี่นะฮะวันนี้นี่ผมผ่านแล้วนะยังไม่ได้แวะเข้าไปอย่างเดียวนะครับไปกับท่านอาจารย์นาคอาคินนาคาวโรอ๋ออันนี้เป็นภาพบรรยากาศเอามาให้ชมกันถูกต้องบรรยากาศที่วัดนะฮะเอามาให้ชมกันนะครับอันนี้ไม่ธรรมดาวัดนี้คุณดูนะแล้วหลวงปู่นาคนาคินนาคาวโรเนี่ยท่านก็เป็นหลานศิษย์นะครับเป็นหลานศิษย์ที่นี่นะเป็นหลานศิษย์ที่นี่และในวันงานวันที่1เสาร์5ก็ได้นิมนต์นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือครับพระครูมัญจาภิรักษ์นะยะโสธโรนะครับซึ่งท่านเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีเป็นสายนาคินนะครับแห่งเมืองนาคราชอุดรธานีในวันที่1นั้นเนี่ยท่านจะต้องเดินทางมาจุดเป็นประธานในการจุดเทียนชัยครับครับนะแล้วก็นั่งปลกโดยหลวงปู่พิบูลแล้วก็มีพระเถราจารย์อีกทั้งหมด15ไอ้หลวงปู่ชมมีทั้งหมดเกจิทั้งหมดนะในสายของหลวงปู่พิบูลเลยนะ15รูปด้วยกันมานั่งปลกนะครับเป็นพระเกจิสายรูปน้ำโขงของแท้ครับครับและงานนี้จัดเป็นงานใหญ่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับครบถ้วนสมบูรณ์ตามพิธีนาคเทวาพิเศษโบราณแถบลุ่มน้ำโขงตามตำรับหลวงปู่พิบูลทุกอย่างทั้งนี้ไม่ใช่ของง่ายที่คุณจะได้เห็นแบบนี้เพราะว่านอกจากนั่งโปรดฐานจิตแล้วงานสำคัญงานหนึ่งที่พระเถราจารย์เดินทางมาคือต้องการมาหล่อพระปางนาคปลกพระพุทธรัตนมณีศรีโสรสะมหามงคลนาคาพิทักษ์องค์นี้นี่เองครับนี่ครับคือความสำคัญนะครับหลวงพระนี่เมื่อกี้แล้วก็นั่งปลกนะครับพระเจ้านาคซ้อนนะครับปางพยาบาลภิกษุอาพาธไม่ธรรมดานะครับคุณจะไปหาที่ไหนคุณจะไปดูที่ไหนนี่ครับจริงๆเนี่ยอย่างพระภิกษุอาพาธสมัยก่อนแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าทรงประชวรก็ต้องเหมือนกันนี่ท่านให้ใครมาสวดก็มาสวดโพชฌงค์นะฮะโพชฌงค์ครับปริศนะครับคราวนี้ผมต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่างานนี้เนี่ยนะเป็นงานใหญ่คนที่อยู่ในแถบจังหวัดอุดรธานีหนองคายนะครับขอนแก่นนะครับสกลนครเดินทางมาครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆเลยคือได้แค่มาสักการะนมัสการสักการะหลวงปู่ชมก็คุ้มแล้วนะครับอายุ108ปีไม่ใช่ออกมากันง่ายๆไม่ธรรมดานะอย่างเป็นทางการแล้วนั่งปลกและในวันนั้นนะวันที่1ฮะก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมคนไหนที่มีปัญหามีโรครุมเร้ามีปัญหาในชีวิตติดขัด
ทำมาค้าขายมีปัญหามาบวชชีพราหมณ์ถือศีล8ข้ามคืนเสาร์5เพราะจะมีพระสวดเสกให้คุณทั้งคืนคุณก็เรียกว่าถือศีล1คืนที่วัดแต่ก็คือมันเป็นอุบาสกอุบาสกอุบาสิกาที่นี่ฮะทำแบบเหมือนที่ลาวทุกอย่างไม่ต้องโกนหัวไม่ต้องฮะถือศีล8เฉยๆแล้วก็ทำขันธ์5ขันธ์8ถวายครูบาอาจารย์แล้วท่านก็จะรับและก็จะท่านก็จะประพรมอะไรให้แล้วก็ทำพิธีให้เป็นสิริมงคลโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมอุปสรรคต่างๆนานาจะหายไปมาถือศีลครับนี่ผมชวนนะเพราะว่าโอกาสอย่างนี้มันยากนะครับที่ต้องไปเวลากี่โมงยังไงเริ่มนะไปถึงวัดนะสักบ่ายสามโมงก็ได้วัดอินทศาลาลัยครับทันไหมสามโมงทันไหมบ่ายสามเช้าเอ่ยเหลือกี่โมงให้ชัวร์ฮะเดี๋ยวดูนิดนึงลงทะเบียนบวชชีพจะแปดอ๋อแปดโมงเช้าลงทะเบียนแปดโมงเช้านั่นก็ควรจะไปไปเซตแต่เนิ่นเนิ่นเลยนะครับก็จะถือศีล8นะครับตรงนั้นกันนะส่วนใครจะถือทั้งคืนก็ได้หรือใครจะที่พักยังไงก็ได้ที่วัดเลยนอนที่วัดเลยนะที่วัดเลยผมบอกได้เลยนะสะดวกสบายเพราะอันนี้เนี่ยเราไปดูผมไปดูสถานที่มาแล้วหลวงพ่อนาคท่านทำห้องน้ำใหม่ทำอะไรใหม่หมดเลยนะฮะศึกใช่ไหมคือถือศีลนะถ้าผมจำไม่ผิดนะรู้สึกจะบวชตอนช่วงประมาณบ่ายๆใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยถือศีลเนี่ยจนถึงประมาณสักตีสี่กว่าๆแล้วก็ศึกที่สี่ของอีกวันหนึ่งนะคือวันที่สองนะครับเดียวเองไม่นานครับไม่นานครับแล้วก็ดับเทียนชัยตอนช่วงนั้นแถวนั้นใช่ไหมก็คือง่ายว่าระหว่างที่คุณบวชอยู่ครับพระท่านสวดถูกต้องฮะเราก็นั่งสมาธินั่งสมาธิบางคนง่วงก็นอนแต่ไม่ง่วงก็นั่งสมาธิไปครับผมนะฮะอย่างนี้เลยนะครับแต่วันนั้นต้องบอกก่อนนะตัวผมเองเนี่ยอยู่ก็ช่วงหนึ่งนะครับในช่วงต้นเพราะว่าผมต้องเคลียร์งานแล้วผมต้องไปล่วงหน้าก่อนอยู่แล้วเตรียมงานนะครับเพราะเดี๋ยวผมต่องานกับหลวงพ่อวันที่สองนะครับเดี๋ยวไม่มีแรงนะเพราะหลวงพ่อท่านเนี่ยทำงานหนัก3วันเลยครับแล้วก็งานนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะผู้ที่มีศรัทธาโดยเฉพาะศรัทธาในองค์นาคพญานาคโดยเฉพาะพ่อปู่ศรีสุโธนาคราชคุณแม่ย่าศรีปทุมมาได้เชิญมาร่วมงานบุญนะครับเททองหล่อถวายบุญนะครับให้กับองค์พ่อปู่ศรีโทและแม่คุณแม่ย่าศรีปทุมมาด้วยที่งานนี้นะครับได้อัญเชิญดวงจิตดวงฌานนะของท่านเนี่ยมาสถิตณที่แห่งนี้นะประกอบพิธีเททองหล่อนะครับที่วัดนิทัศนาลัยครับอำเภอพิบูลรักษ์นะครับจังหวัดอุดรธานีงานใหญ่ครับตอนนี้เนี่ยคนทั้งจังหวัดเนี่ยทราบแล้วนะครับแล้วก็เชิญชวนนะผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยมานะรวมทั้งทางฝั่งลาวเนี่ยผมก็เชิญมาหลายท่านนะครับก็เชิญไปเนี่ยไม่รู้แกว่างหรือเปล่านะก็เชิญพี่โลนะพี่โลนะโลเนี่ยนะก็จะเป็นท่านเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันเนี่ยอันดับที่3ของประเทศสปป.ลาวนะครับเขาจะอาจจะมานะฮะแล้วก็มีข้าราชการที่ฝั่งลาวเนี่ยเข้ามาด้วยมาเป็นพยานเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ฝั่งลาวเนี่ยเขาประกอบพิธีนะฮะถวายพระบูชาองค์หน้าตักของเราอ่ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่นู่นเสร็จแล้วคือเราก็ไม่ได้ข้ามไปเพราะว่าติดงานแต่ฝั่งนู้นจะข้ามมาร่วมงานเราเพราะฉะนั้นเนี่ยงานบุญสองแผ่นดินเนี่ยนะคนลาวจากฝั่งนู้นว่างก็จะมาถือศีลกันด้วยหลายคนเลยทีเดียวนะครับมาร่วมงานที่นี่แล้วก็จะมาสวดนะครับเสกนะครับพระชุดนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้มอบให้กับพระเถรอาจารย์ไปปฏิสถานตามรูปแบบโขงตามที่เราประสงค์ไว้ก็คือพระครับ15วัด16วัด16รูปครับท่านก็จะมาเจ้าอาวาสที่นี่เหมือนกันแล้วก็พอเสร็จพิธีก็รับก็จะรับไปเลยก็รับไปปฏิสถานที่วัดของท่านเพราะว่าพระเนี่ยคงเป็นสมบัติส่วนตัวไม่ได้เป็นเพราะว่าตามที่เรากำหนดวัตถุประสงค์ตรงนี้ไว้เนี่ยชัดเจนนะว่าเป็นสวายวัดตลอดและอยู่ที่นี่ตลอดนะแน่นอนเลยแล้วก็เราก็มีเจ้าภาพครบถ้วนแล้วนะก็ส่วน9นิ้วก็เอากลับมาเอากลับไปเท่านั้นเองเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งดีๆนะครับที่อยากเชิญชวนท่านผู้ชมว่ามีโอกาสมีเวลาหรือถ้าใครเป็นเจ้าภาพว่างให้เดินทางมานะครับดีเลยมาถวายด้วยตัวท่านเองนะครับทางเจ้าที่ของเราจะได้จับคิวจัดอะไรคุณเรียบร้อยนะครับถวายก่อนกลามไปด้วยถูกต้องถือก็ถือไม่จำเป็นต้องถือตลอดนะคือถือศีลเนี่ยอาจจะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยรับศีล8แล้วก็ถือจริงๆก็ไม่มีอะไรนี่ฮะไม่มีอะไรก็แค่นี้เองก็เรียบร้อยแล้วถ้าเข้าในบ่ายก็วิการละโภชนาครับผมถ้าหิวก็ดื่มน้ำปานะก็พูดน้ำอะไรก็ได้ได้หมดนะไม่เนี่ยไม่มีปัญหานะแล้วก็ถือศีลนะครับปฏิบัตินะครับแล้วก็ในช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปหลวงพ่อนาคเนี่ยก็จะประกอบพิธีอัญเชิญนะครับบวงสรวงเองเลยนะครับนาคพิธีนาคเทวาพิเศษนะครับก็ไม่ธรรมดาผมบอกได้เลยว่าท่านผู้ชมไม่เคยเจอแบบนี้อย่างแน่นอนเดี๋ยวผมพยายามจะเก็บภาพมาแล้วก็เชิญพยายามชวนเพื่อนหลายๆคนที่มีเวลาเดินทางไปด้วยกันเพราะว่าพิธีนี้เป็นพิธีสำคัญนะแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับมางานนี้ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะคนที่บูชานาคราชนับถือองค์นาคราช
อยากจะทราบอยากจะรู้พิธีกรรมสามลึกลับตามแบบนาคเทวะโบราณตามสายลุ่มน้ำโขงโดยเฉพาะสายของหลวงปู่พิบูลครับผมครับซึ่งท่านนี่แหละอำเภอพิบูลรักเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยก็คือมาจากชื่อของหลวงปู่พิบูลนั่นเองก็คือพิบูลรักท่านรักเพราะว่าท่านทำคุณูปการเยอะแยะกับชุมชนนะฮะนะท่านฉายาท่านคือหลวงปู่ทวดแดนอีสานคุณลองไปดูประวัติความเป็นมาของท่านไม่ธรรมดาและวันนี้ลูกศิษย์ในสายของหลวงปู่พิบูลนะครับโดยเฉพาะพระครูบัญจาภิรักษ์นะครับรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีได้เดินทางมาเป็นประธานในการจุดเทียนชัยครั้งนี้และผู้ชมก็เดินทางมานั่งโปรดอธิษฐานจิตรวมพระเถราจารย์ในสายแถบรูปน้ำโขงของหลวงปู่พิบูลมากันครบถ้วนสมบูรณ์เพราะนั้นเหรียญตัวนี้ถ้าคุณไม่มีใส่โอ้โหมันจะบอกไม่ได้เลยจะเป็นลูกหลานนาคได้ยังไง อันนี้ชัดเจนหนึ่งทำไมของถูกนะครับทำบุญเพียงกองบุญละแค่150บาทเท่านั้นก็เป็นเจ้าของได้แล้วกองบุญนะ150บาทเป็นเจ้าของเหรียญคุณต้องไปเรียกเองแต่ถ้าบอกว่าอยากจะได้อันนี้นะวันนี้นะวันนี้เลยต้องบอกว่าวันนี้เลยพร้อมสร้อยเลี่ยมเสร็จเรียบร้อยเลยแล้วเป็นเหรียญกรรมการด้วยมีเลขมีโค้ดรันชัดเจนของเก๋จะไม่มีนะอันนี้จะต้องมีนะเลขโค้ดต้องครบด้านหลังพิมพ์ตีกอกอไว้กรรมการนะครับด้านหลังเพราะนั้นเนี่ยประนันเขารับไปแล้วได้ไปแล้วนะครับอันนี้ฮะคนได้ช่วยงานด้วยใช่ไหมสามพันท่านได้แน่นอนกระสุนไม่เข้าผมนะฮะครับ357นะฮะนะเอา357นะโอ้ดีมากเลยนะเราผมมันไม่มีการเลือกเบอร์นะหยิบอันไหนได้อันนั้นก็ใส่ไปเลยนะครับบางคนได้เบอร์ตองบางคนได้เบอร์เรียงบางคนได้เบอร์อะไรก็เอาไปอันนี้เราไม่มีการเลือกเราจัดให้นะครับใครอยากได้อะไรก็เอาไปนะครับก็อยากเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับมาร่วมงานบุญครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวเราไปดูวัตถุมงคลวันนี้กันสักนิดนึงดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเราไม่ได้ดูจริงๆวันนี้เห็นละของดีนะของดีครับผมครับนะวันนี้เนี่ยเกจิอาจารย์ดังๆนั่นเลยหลวงปู่สวงนะครับเทวดาเล่นดินนะครับมาแล้วนะครับเหรียญห้ามสมุดนะครับนาลายสิบกรแล้วก็พระสมเด็จหลวงปู่ขี้ยุคต้นนะครับจานมือหลวงปู่ขี้จานเองนะลายมือของท่านเลยพระสมเด็จของหลวงปู่จันดีนะครับโตจันดีนะครับเป็นยังไงเอ้าเดี๋ยวเราไปชมภาพนะครับแล้วก็วันนี้เราได้มาแหวนสาวงแหวนงูเกี้ยวนะครับอันนี้ของหลวงปู่นะหลวงพ่ออ่อนหรือหลวงปู่อ่อนวัดเขียนจังหวัดอ่างทองนี่ของดีที่หายากนะครับแล้วก็สมเด็จของหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะครับหลังยันนะครับเอ้าถ้าพร้อมแล้วเราไปชมภาพวัตถุมงคลวันนี้ครับนี่ครับชุดนี้เลยฮะคู่นี้เลยพร้อมสร้อยนะพร้อมใส่เลย700บาทนะครับนำไปเลยแล้วก็พระชุดนี้ทำบุญนะครับกองบุญ 15,000 บาทเหรียญหลวงพ่อโด่ว่านามาตูมนะครับส่งมาตูมยอดนิยมนะฮะ700บาทเท่านั้นเองแล้วก็นี่ฮะหลวงปู่สวงนะครับเหรียญสวยมากนะครับเหรียญลาย10กรนะครับ 2,800 วันนั้นโคตรถูกลองพิมพ์ไปยังอันนี้ตัวอันนี้ตัวมาเลยนะฮะทองแดงนะนี่ได้มาเลยนะพุทธวิเศษที่กัมพูชาอันนี้พุทธวิเศษที่กัมพูชาเลยนะครับนะอ้าวใครสนใจองค์นี้ 2,800 นะครับแล้วก็นี่ฮะพระสมเด็จจันดีนะครับมี3องค์ให้เลือก A B C D องค์ละ800บาทนั่นแหละนะวัดป่าหินเกอร์ครับอันนี้ไม่ธรรมดาครับผมนะสุดยอดนะหลังปั๊มโตจันดีนะครับนะรายการต่อมานะครับเนี่ยที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับพระสมเด็จวันนี้เนี่ยมีด้วยกัน3เลยนี่ของหลวงพ่อคลี่หรือหลวงปู่คลี่วัดประชาโคสิตารามอันนี้น่าเก็บน่าเก็บองค์นึง 2,000 บาทเท่านั้นเองน่าเก็บนะฮะนี่น่าเก็บโคตรน่าเก็บเลยครับเพราะรุ่นอื่นๆเนี่ยไม่ได้จานแต่รุ่นนี้จานมือด้วยตัวท่านเองเอกับบีหันหลังได้ยังจำนวนน้อยครับเดี๋ยวมีได้ดูกันนี่สมเด็จของหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะฮะถึงสังกตินะหูใบสีนะครับองค์ละ 1,000 บาทท่านเองหลังยันด้วยนะครับอันนี้สวยงามมากนะครับใครสนใจองค์ไหนสอบถามได้เลยตอนนี้นะครับนะต่อมานะครับนะนี่ฮะแหวนงูเกี้ยวสวยโคตรสภาพเก็บดีใครการใช้นิดหน่อยเป็นงูคู่กันนะฮะใครอยากจะได้รักแท้คู่ที่เกื้อกูลกันนะอันนี้ฮะ800บาทเท่านั้นเองนะต่อวงนะครับแหวนเกี้ยวแล้วอันนี้แหวนนี่ใส่นิ้วไหนใส่นิ้วชี้นิ้วกลางได้นิ้วไหนอันนี้เป็นวงใหญ่วงผู้ชายอันนี้จังหวะได้มาดีถือว่าดีมากแล้วมีแค่3วงเท่านั้นเองนะครับใครสนใจก็ขอเชิญแล้วกันแล้วก็ที่ฮอตๆวันนี้นะสุดยอดวันนี้ที่คนถามกันเยอะก็คือชุดนี้ก็คือเหรียญนี่เดี๋ยวประการทั้งหมดนี่เลยไหมหมดนี่ทั้งหมดนี่เลยนะหมดนี่แล้วยังมีนาคน้อยอีก1ตัวนะให้ไปครับ700บาทเท่านั้นครับอ้าวเบาๆฮะ700บาทเบาๆวันนี้นะวันนี้นะครับต้องบอกวันนี้เท่านั้นไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะแล้วก็ชุดนี้นะครับคำว่าวันนี้เนี่ยเท่านั้นคือทั้งสร้อยสร้อยครับทั้งสร้อยทั้งเลี่ยมนี่เลี่ยมด้วยทั้งเอาหมดเนี่ยเอาหมดทั้งสร้อยเส้นนี้แล้วยังมีองค์เล็กหยดน้ำอีกอันนึงมีโชว์มั้ยไม่ได้เอามาให้เพราะว่าคุณเอาไปแล้วนะนี่บอมฮะน้ำไหนฮะ
ผมยังไม่ได้คุณไม่ได้ดูเดี๋ยวคุณดูกี้ดูก็จบแล้วอ่าโอเค700บาทพร้อมส่งครับวันนี้วันเดียวนะต้องบอกวันนี้วันเดียวนะครับนี่ๆๆๆสมเด็จน่าเก็บนะน่าเก็บฮะสมเด็จน่าเก็บน่าเก็บหมดเลยวันนี้สมเด็จนะครับหมายเขาชิ้นเลยสมเด็จเนี่ยมันพ้องคําว่าสําเร็จอ่าครับนี่ฮะอ่านะครับใครสนใจนะครับเรียนน่าเกี้ยวนะครับก็ขอเชิญแล้วกันนะครับครับผมอ่ะตะกี้นะครับอ่ะรายการที่1เลยดีกว่ารายการที่1เนี่ยนะให้ชมเลยก็คือเหรียญนาคเกี้ยวเมืองนครินทร์อันนี้เดี๋ยวคุณได้ดูเลยมีอะไรกันบ้างครับถ้วนสวยงามขนาดไหนเหรียญทองนะครับก็คือเหรียญเนื้อทองฝาบาทตัวนี้นะตอนผลิตเนี่ยเราสั่งทำเนี่ยใช้ทองเหลืองนอกนะครับสีสุกเหมือนทองคำแท้สวยงามครับอันนี้สีเหมือนทองคำแท้จริงๆนะครับอันนี้นะพร้อมเลี่ยมในตลับสแตนเลสขึ้นลายพร้อมกับสร้อยสองกษัตริย์แล้วก็เหรียญแล้วก็นาคเกี้ยวหยดน้ำนะครับให้อีกหนึ่ง700บาทวันนี้วันเดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยไปชมเรื่องราวของเหรียญนาคเกี้ยวครับผมไปชมครับวันนี้รายการไม่เยอะนี่ฮะโดนหลวงพ่อนาคนาคินนะครับว่าโรชื่อของท่านจริงๆนะสามนาคเลยใช่ครับแล้วเนี่ยเกจิอาจารย์ทั้ง15รูปนะที่จะไปสายยานพญานาคในสายของพ่อปู่ศรีสุโธนาคราชครับนะนี่เห็นเลยครับโบชัวโปสเตอร์มีออกนะไปหาเช่าได้ตามร้านพระเครื่องชั้นนำทั่วประเทศร้านจองนะไปได้เลยนะร้านเก่าเนี่ยไปหาเลยนะครับร้านใหม่ๆนี่จะไม่มีเพราะว่ามันเรื่องของเครดิตก็บอกนี่แหละชัดเจนนะฮะไปร้านเก่านี่ตัวอย่างนะครับเหรียญนักตัวพระบูชานักเที่ยวและนี่คือมวลสารมวลสารที่หลวงพ่อไปพรีมาจากในถ้ำนะครับที่เคยสมัยอดีตเคยไปกับหลวงปู่ชมนะครับและเหรียญนี้ฮะเหรียญพ่อปู่นะฮะเหรียญปู่โลกอุดรจะแจกในวันงานนะครับพร้อมกับเหรียญนักเที่ยวด้วยเพราะนั้นเนี่ยใครจะได้ไหนไปสุดแต่จะเดานะฮะต้องไปลุ้นเอาที่นู่นนะครับนี่ฮะให้ดูเลยเหรียญฝาบาทเหรียญเงินเหรียญนาคนะลมดำนะเหรียญทองแดงครับนี่เนื้อเงินนะถ่ายมาอย่างนี้เลยสวยงามมากนะครับรายละเอียดชัดเจนสวยงามพิธีกรรมถูกต้องนะครับครบถ้วนสมบูรณ์ตามสายนาคนาคเทวะนะครับครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างครับชุดนี้ให้ดูเลยแต่ละสีแต่ละเนื้อโดยเฉพาะเนื้อทองชมพูและเนื้อทองแดงลมดำรุ้งราวันครับนี่ฮะหลวงปู่นาคที่ไปบวงสรวงต่อหน้าองค์พ่อปู่ศรีสุโธนาคราชและที่นี่คือที่ศาลเมืองบ้านดุงนะครับเราก็ไปบวงสรวงบูชากันที่นี่เลยมีประชาชนรออยู่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวแล้วก็แจกกันวันนั้นนี่ฮะคือรูปเหมือนของพ่อปู่ศรีสุโธนาคราชที่ศาลเมืองบ้านดุงนะเนี่ยอยู่ในซีลนี้เลยหลายๆคนได้ไปก็งงว่าเอ๊ะมีมอบมาให้ด้วยเหรอบอกว่าผมให้เป็นเที่ยวลึกในเมื่อคุณร่วมบุญกับผมให้คนที่ร่วมบุญซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ากับผมก็มอบให้เป็นพระสมเด็จจิรดาหลังนาลมพิมพ์เล็กนะครับ1องค์พร้อมกับเหรียญ1เหรียญนะฮะครับผมไม่ได้เรียบนะเหรียญ1เหรียญให้คุณไปเที่ยวลึกนะครับแต่ที่เห็นอยู่นี้เนี่ย700ครับเป็นชุดอย่างนี้เลยคุณนึกเอาละกันว่าคนที่ทำบุญไฟฟ้าคุ้มไหมคุ้มนะครับแต่เราก็ยังต้องการกองบุญอยู่นะเพราะว่ายังไม่เสร็จนะครับเพราะว่ายังไม่เสร็จเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยเราไปได้ส่วนในส่วนนอกแล้วแต่ยังมีส่วนอื่นๆอีกที่เราต้องทำนะอย่างเช่นไฟทางเดินนะมันก็ควรจะมีแล้วก็ไฟที่อยู่ด้านหน้าซุ้มหน้าบันวัดเนี่ยใช่ก็ควรจะต้องมีแต่ข้างนอกเนี่ยมันหลวงพ่อจะไม่เข้าใจผมจะหาเป็นโคมกันแมลงอ่ะตัวเดียวเองโคมกันแมลงเป็นนีออน LED เอาไว้ไหนฮะสว่างใต้ซุ้มหน้าวัดไงไม่คือใครเข้าออกจะได้เห็นไงแล้วแมลงมันจะบินเข้าไปไม่เข้าไปนะไม่เข้าเลยนะครับมันจะปลอดภัยเพราะว่าหนึ่งมันโคมไฟก็จะใสอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็ในส่วนห้องน้ำเนี่ยเราก็เพิ่งส่งไฟนีออนไปขนาด9วัตต์นะครับเป็น LED รุ่นใหม่ล่าสุดเพราะนั้นเนี่ยประหยัดไฟไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ความสว่างนั้นเต็มที่ขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยใครจะไปทำธุระในห้องน้ำที่วัดนิทรรศนาลัยซึ่งตอนนี้ทาสีใหม่ปรับปรุงใหม่ติดไฟใหม่สว่างสวยนะคุณจะเข้าเนี่ยจะหนักจะเบาเนี่ยก็มีความรู้สึกปลอดภัยอุ่นใจเมื่ออยู่ในห้องนั้นคือบางคนกลัวไงใช่เอ๊ะหันซ้ายหันขวาเออจะมีไอ้นั่นมั้ยคุณไปเนี่ยตามห้องน้ําวัดเนี่ยส่วนใหญ่บางทีครับไม่ได้คุยแล้วก็น่ากลัวส่วนใหญ่ยกเว้นแต่พัฒนาแล้วอันนี้เนี่ยท่านก็ปรับปรุงแล้วเนี่ยถ้าไฟมันสว่างซะอย่างนะโอ้โหมันช่วยอะไรได้เยอะเลยนะครับนะแล้วก็ทาสีขาวๆดูสะอาดตานะหน้าเข้าหน้านั่งเปลี่ยนทําโถใหม่ทําอะไรใหม่ใครที่ไปถือศีลก็เข้าห้องน้ําก็สึกสบายใจปลอดทุกข์สบายใจดีฮะนี่ฮะเราก็ไปให้แสงสว่างก็อยากเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับถ้ามี
ศรัทธาร่วมกันผมอยากจะร่วมบุญนะกับผมในการซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าผมใช้ชื่อนี้นะจะได้ไม่งงนะคือกองบุญละ 1,500 บาทจะมอบให้เป็นพระสมเด็จจิตรดาหลังนาลม1องค์และก็เหรียญหน้าเกี้ยวอีก1เหรียญนะครับไปเที่ยวลึกก็ให้พิเศษกันไปนะให้ไปแล้วที่ผมไม่ได้บอกนะครั้งที่แล้วนะอันนี้หลายคนได้ไปก็สบายใจนะครับนะเอารายการต่อมานะครับรายการที่2นะก็จะเป็นหลวงพ่อโดแห่งวัดเหรียญหลวงพ่อโดแห่งวัดนามปะหลวงพ่อโดนี่หลวงพ่อโดชัยเสมอใช่ครับผมนะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปดูเหรียญหลวงพ่อโดวัดนามปะตูมนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญยอดฮิตอันดับนิยมนะฮะไปชมภาพครับนะเหรียญนี้นะฮะเขาเรียกว่าเหรียญทรงมะตูมครับคือจะไม่ไข่อ่ะนะมันจะเว้นๆข้างบนนิดนึงข้างล่างนิดหน่อยนึงนะคล้ายแอปเปิลนะแต่ยาวเขาเรียกว่าเหรียญทรงมะตูมเป็นเหรียญนึงที่ได้รับความนิยมเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นในปี2515หลวงพ่อโดเนี่ยท่านเป็นเกจิทางสายตะวันออกใช่ครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับไม่ธรรมดาท่านกับหลวงพ่อทองหยิบเป็นสาธรรมิกันเป็นพวกกันเป็นเพื่อนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยหลวงพ่อหยิบเนี่ยท่านเป็นพระเจ้าคณะอำเภอหลวงพ่อโดก็เป็นพระอาจารย์ก็เลยเกื้อกูลกันโดยตลอดแล้วท่านดังเลยฮะเมตตาใช่เรื่องของความเมตตาสุดยอดเลยทำพระปิดตาทำสีพึ่งคนมาถามหลวงพ่อโดเนี่ยอะไรที่ออกมาตอนนี้รู้สึกว่าราคาจะวิ่งนะฮะวิ่งครับและวันนี้ครับเหรียญนามาตูม15ครับส่งมาตูมครับรมดำกิ๊กๆครับสภาพเก่าเก็บสภาพดีมากนะเก็บดีมาก700บาทไปเดินหาก็ไม่เจอครับเบาๆฮะหมดแล้วหมดเลยนะทั้งหมดเนี่ย15เหรียญตอนนี้ไปแล้วเท่าไหร่10กว่าเหรียญมั้ยถึงนะประมาณเกือบ10เหรียญแล้วนะครับหมดแล้วหมดเลยนะเหรียญละ700บาทนะครับใครสนใจสอบถามได้เลยตอนนี้นะครับจนกว่าจะหมดนะฮะนี่เหลืออีกแค่ไม่กี่เหรียญเองหมดแล้วเหรียญการันตีสวยจริงฮะสภาพเดิมลมดำเดิมจริงฮะคุณไปเดินหาแถววัดไม่เจอสภาพนี้ฮะใส่กันเย็นนะครับนี่สภาพสวยมากแล้วดูง่ายด้วยนะครับใครสนใจหลวงพ่อโดนั้นขอเชิญเลยนะครับนะอ้าวเดี๋ยวรายการต่อมานะครับเดี๋ยวต่อจากหลวงพ่ออ่อนแล้วเนี่ยเราค่อยไปพักเบรกกันแล้วกันนะครับไปดูหลวงพ่ออ่อนดีกว่านะวัดเขียนจังหวัดอ่างทองนะเกจิองค์นี้ไม่ธรรมดาจะบอกว่าสายหน้าก็ได้นะเพราะว่าท่านเนี่ยทำแหวนงูเกี้ยวนะครับก็ต้องเสกใช้วิธีสายหน้านี่แหละแล้วดังในเรื่องอะไรไหมงูก็คือแหวนงูเกี้ยวนี่แหละนะดังในเรื่องของคู่ดังในเรื่องของทรัพย์ดังในเรื่องของโชคลาภไปชมภาพครับนะหลวงพ่ออ่อนนี่ไม่ธรรมดานะครับหลวงพ่ออ่อนแห่งวัดเขียนคุณก็เคยได้ยินอยู่แล้วนะได้ยินอยู่ชื่อนี้การันตีได้ว่าวัตถุมงคลของท่านไม่ธรรมดานี่ใต้แหวนเขามียันพุทธซ้อนมีพุทธซ้อนซ่อนไว้พุทธซ้อนเนี่ยจะเรียกอย่างหนึ่งที่เราได้ยินมาจากท่านอาจารย์นะหลวงพ่อนะครับว่าหรือเรียกว่ายันพระเจ้าอมโลกก็ได้นะเรียกได้หลายชื่อนะครับแต่คือนโมพุทธายะนั่นแหละพร้อมแหวนนี่มีหลายไซส์นะเป็นไซส์ผู้ชายด้วยคือนานๆจะเจอไซส์นี้นะบอกกันนะหลวงพ่ออ่อนนะท่านเป็นเกจิในสายอ่างทองที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนอื่นที่ดังเบี้ยแก้หมดเลยนะท่านเนี่ยมาดังแหวนนะครับมาดังแหวนงูเกี้ยวนะเบี้ยแก้ของท่านนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะท่านก็เรียนอยู่ในสำนักเดียวกันกับคนที่มีชื่อเสียงนะครับในสายจังหวัดอ่างทองวันนี้เนี่ยเราได้มานะนี่เป็นแหวนอย่างนี้เลยคือเป็นแหวนงูเกี้ยวนะครับอันนี้รุ่นแรกนะที่เราได้มาอันนี้เป็นแหวนรุ่น2ที่สวยมากคือเป็นแหวนรุ่น2ที่สวยที่สุดอ่ะครับของท่านนะครับเป็นแหวนงู2ตัวซ้อนกันเกี่ยวกันเกี่ยวกันตัวเทาะครับวงนึงเนี่ยเขาฝากมาแค่800บาทเท่านั้นเองแหวนเนี่ยนะมี3วงครับมันจะมีไซส์ผู้ชายอ่ะ2ใช่ครับผู้หญิงได้1ได้ฮะได้ค่ะใส่ได้นะฮะครับผู้หญิงได้ลองแซ่ครับวงนึงเนี่ยราคาเนี่ยมันเล้าใจเพราะว่าราคาสูงสุดของแหวนเนี่ยสภาพแบบนี้มีคนเคยออกถึง 3,000 บาทนะปรนันต์แพงมากครับอันนี้สภาพสามวงเนี่ยพอกันสูงมากถ้าเล็งผมมองว่าวงองค์มันจะมีวงนึงที่เขาทำก็สวยอ่ะเขาดันเนื้อไว้แบบว่าให้ใส่อ่ะให้ใส่ได้เขาฉลาดนะมันจะมีอันดันสวยนะสุดยอดวงละแค่800บาทเท่านั้นเองใครสนใจก็ขอเชิญมาก็แล้วกันนะครับแหวนงูเกี้ยวนะครับของหลวงพ่ออ่อนหรือหลวงปู่อ่อนวัดเขียนจังหวัดอ่างทองนี่แหวนชื่อดังนะคือชื่อคนอื่นสร้างยังไม่ดังนะแต่หลวงปู่อ่อนสร้างแล้วดังนะครับไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับเอาละครับถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาพบกันกับหลวงปู่สมเด็จหลวงปู่จันดีวัดป่าหินเกิ้งหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามหลวงปู่คลี่วัดประชาโคสิตารามและก็ยังมีพระของเหรียญของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินเหรียญแท้ๆที่ท่านเสกด้วยเสกที่ประเทศกัมพูชาครับเหรียญนาลาย10กอนนะครับอันนี้ครบถ้วนหน้าหลังนะ
ครั้งที่แล้วเนี่ยนะเฮียผมเขาเอาไปอันนั้นเป็นลองพิมพ์นะครับอันนี้เป็นเหรียญสมบูรณ์หน้าหลังนะเต็มเนื้อทองแดงนะครับสภาพสวยเจ้าของเก็บดีเห็นแล้วออกรายการเขาเลยฝากมาในรายการของเราแต่เหรียญหนึ่ง 2,800 บาทนะครับพักสักครู่หนึ่งครับคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิมีชื่อพุทธประวัติของพระศาสดาอ้วนลงปุ่มพอลิเทอรอนสูงเลสยีสไลท์ช่วยคุณได้เกลือพันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพเรสยีสไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552 ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟฟิ้งจำกัดสูตรเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1ซึ่งทำหน้าที่คลายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอร์ไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างรึกชื่อในประวัติศาสตร์ในวันเสาร์5มหามงคลขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีมหามงคลอันยิ่งใหญ่เททองหล่อหลวงพ่อพระเจ้านาคซ้อนพุทธาภิเษกพระเจ้าทันใจ5พระองค์เอาบุญพเวฟังเทศมหาชาติประจำปี2560ในวันที่1 2และ3เมษายนปีพุทธศักราช2560นี้ณวัดนิพพานาลัยบ้านนายมตำบลดอนกลอยอำเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีเสร็จพิธีรับแจกวัตถุมงคลฟรีศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายติดต่อเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือเป็นเจ้าภาพสร้างพระได้ที่พระอาจารย์นาคินนาควโรโทร083 289 5144โทร083 289 5144
สอบถามบางทีคนไม่กล้าโทรมาในรายการไม่กล้าโทรเข้าเครื่องมือถือมานี่นะครับที่แอดไลน์168รัตนโกสินทร์พิมพ์เสิร์ชเลยที่ ID แอดไลน์168รัตนโกสินทร์ไปที่ ID ไปที่ ID เลยแล้วก็คุยได้เลยอยากจะทำบุญเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวทางเจ้าที่เขาส่งนี่ฮะแอดไลน์168รัตนโกสินทร์ตามนี้เลยฮะนะมีแอด168รัตนโกสินทร์นะครับเราเป็นไลน์แอดนะครับแล้วไปพูดคุยกันนั้นก็ได้อยากจะร่วมบุญซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้านะผมใช้ชื่อนี้นะแต่จริงๆแล้วใช้คือตอนนี้หลากหลายแล้วคือไฟเนี่ยไปแต่ยังไม่ครบนะยังมีอีกนะต้องทำอีกหลายๆส่วนแล้วก็เป็นเงินถวายอีกส่วนนึงในการหล่อด้วยในพิธีเนี่ยก็จะช่วยเรื่องนี้ด้วยเพราะนั้นเนี่ยมันจะร่วมกันหมดเลยนะครับก็ใครอยากได้ของสวยๆมีแจ้งข่าวมาจากวัดนิทัศนาลัยหลวงพ่อท่านแจ้งมาว่าบอกว่าพิธีทางอีสานจะทำพิธีจนสว่างบวชชีพราหมณ์20นาฬิกาเวลา21นาฬิกา39นาทีเททองหล่อหลวงพ่อพระเจ้านาคซ้อนอ้าวอย่างนี้บวชก็คือ20นาฬิกาถูกต้องครับแต่ลงทะเบียนตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปโอเคไม่มีปัญหาครับใส่ชุดขาวนะครับไม่ใส่ชุดยีนนะฮะหรือชุดสวยๆนะเอาชุดที่คุณสามารถนั่งสบายๆคุณเคยเห็นคนบางคนใส่ชุดขาวไหมฮะครับผู้ชายฮะมาแบบพลิ้วเลยนะฮะก็แล้วแต่เขาพลิ้วลมว่าจับแล้วแต่เขานะครับก็แล้วแต่ความศรัทธาของแต่ละคนเอาให้เรียบร้อยนะฮะเข้าวัดไปนั่งสมาธิแล้วก็หลวงพ่อก็ประกอบพิธีนะครับบวงสรวงเองแล้วก็นั่งโปร่งอธิษฐานจิตโดยหลวงปู่ชมนะครับแล้วก็พระเถรอาจารย์รวมแล้วทั้งหมด15รูปจริงๆแล้วกว่านั้นนะหลวงพ่อท่านบอกว่าประมาณ20กว่ารูปนะครับเป็นผมว่าน่าจะเกินนาคนาคินทั้งนั้นเลยคือพอมีข่าวแล้ววันนั้นเนี่ยเป็นวันเสาร์5ถูกต้องครับพอเป็นวันเสาร์5เนี่ยผมว่ามืดฟ้ามัวดินทางสายอีสานก็จะมากันเยอะแล้วก็ได้คุยกับทางผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันเนี่ยฮะท่านก็จะเกตท้องนาเนี่ยเป็นลานจอดรถให้เรียบร้อยตอนนี้ทำทางแล้วนะฮะเพราะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ต้องทำทางแล้วลาดลงไปนะรถผมเนี่ยนะมันเป็นข้างล่างมันเตี้ยผู้ใหญ่ก็เห็นใจผมหน่อยนะให้ผมเนี่ยวิ่งเข้าไปได้นะหรือว่าต้องหาที่จอดให้ผมข้างในนะนะเอาเตรียมให้ผมนิดนึงแล้วกันนะครับบอกก่อนนะเดี๋ยวรถผมลงไม่ได้ผมเข้าไม่ได้ผมลำบากนะครับนะเอามาต่อรายการกันดีกว่ามาที่หลวงปู่จันดีวัดป่าหินเกิ้งนะครับจังหวัดขอนแก่นมาชมภาพครับพระสมเด็จชุดนี้มี3องค์ละแค่800บาทเท่านั้นเองเบาๆเบามากครับผมหลวงปู่จันดีเกสาโวนะครับพระเถรอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานนะลูกหลานครูบาอาจารย์ของหลวงปู่เสากัตตสีโลหลวงปู่มั่นนะภูริทัตโตชัดเจนนะครับก็คือสายพระป่าสายพระป่าครับผมในสายในสายของวัดสเกตก็นิยมที่จะให้ลูกศิษย์ลูกหานั้นมาปักนานั่งเรียนวิปัสสนากรรมฐานที่สาขาวัดนี้ฮะรู้ได้ยังไงว่าเป็นวัดสเกตส่งมาคนนี้ไงอาจารย์รักถูกส่งมาอยู่วันนี้แหละป่าหินเกิ้งท่านเป็นลูกเขาเป็นลูกศิษย์วัดนี้นะใช่ครับนั่งอยู่นะครับนี่แล้วไม่มีได้ยังไงต้องบอกเลยว่าอะไรมาให้ท่านผู้ชมฮะพระสมเด็จครับนามว่าสมเด็จโตจันดีนี่ฮะมี3องค์ให้เลือกครับ1 2 3 A B C ท่านผู้ชมที่ชมอยู่เหมาได้เหมาไปเลยฮะถูกครับโคตรถูกเลยโตจันดีนามก็เพราะชื่อก็ดีมวลสารก็เยี่ยมพิธีก็สุดยอดผมดูแล้วคล้ายๆกับมันคล้ายๆกับรู้มั้ยผมพูดดีไหมเนี่ยมันก็เหมือนกับมีอยู่บางองค์ที่เขาทำแบบนี้ออกมาสายนี้เป็นเนื้อว่านที่วิ่งไปแล้วตู้ไม่เป็นไรฮะประมาณอย่างนั้นนะฮะครับอันนี้แหละฮะองค์ละ800บาทโอ้สภาพสวยทั้งคู่ฮะอันนี้นี่สภาพเก่าเก็บนะครับองค์ละ800บาทเท่านั้นเองใครสนใจก็สอบถามมาแล้วกันหลวงของหลวงปู่จันดีเกสาโวนั่นเองรายการต่อมาต่อจากหลวงปู่จันดีก็เป็นหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะครับออกที่วัดลาดนันดามี2องค์องค์ละ 1,000 บาทไปชมภาพครับพระสมเด็จนะของหลวงพ่อกวยคุณก็รู้หลวงพ่อกวยนะครับสุดยอดขนาดไหนเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังดีกว่าหลวงพ่อกวยนะเอาง่ายถ้าจำได้เมื่อปี18ที่วัดจีนหรือวัดรัตนชัยที่ก็มีพิธีจัดตุลพิธพรชัยครับมีเกจิอาจารย์เดินทางไปเยอะแยะเลยครับแล้วก็มีคนท้าจริงเหรอดีเหรอดีเหรอนะตอนนั้นหลวงพ่อกวยหนุ่มท่านบอกเดี๋ยวผมออกไปเองฮะเกจิอื่นหลวงปู่โต๊ะเข้าไปนะครับหลวงพ่อกวยมาถึงอ้าวเอาเหรียญเราไปลองดิไอ้นั่นไปลองยิงข้างวัดเลยแชะแชะเป็นไงล่ะโด่งดังเลยฮะเงียบสนิทเงียบเลยนั่นนะฮะแล้วพระวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยนะโดยเฉพาะพระผมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะบอกก่อนนะก่อนที่พระหลวงปู่ทิมจะดังเนี่ยพระหลวงพ่อกวยเนี่ยดังและแพงมากนะผงเนี่ยทำนองเดียวกันครับคือผงพลายกุมารเหมือนกันกุญชโพ9โพ8โพ9นะหรือจะเป็นพระสมเด็จแหวกบ้านพวกนี้ชื่อดังนั้นเลยของแท้ๆองค์เป็นหลายหมื่นนะใช่ฮะแล้วก็หายากด้วยรู้สึกแหวกบ้านเก๋มีนะฮะมีฮะเก๋เยอะเลยเก๋ออกมาแล้วแท้แต่อันนี้ครับแท้ดูง่ายครับเพราะว่าเป็นพระผงน้ำมันครับ
หลังเรียกมิเอกะมิเอนี่เอกะแล้วตัวเดียวต้องลงตัวมิเอกะหนึ่งถ้าทเวทเวพุทโธนะตัวสองอันนี้มินะนะนะฮะมินะนะจะออกญี่ปุ่นนิดหน่อยนะนะมินี่แหละประมาณอย่างนี้นะมิท่านก็ต้องมีท่านนะอันนี้เนี่ยนะไม่ธรรมดาครับต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ธรรมดาแล้วองค์ละแค่พันเดียวเท่านั้นเองหลวงพ่อกวยโคสิตารามคุณจะไปหาแพงๆทำไมในเมื่อนี้ก็เหมือนกันท่านก็พุทธาภิเษกเดียวของท่านชัดเจนนะครับเป็นพระผงน้ำมันที่ดูง่ายพุทธคุณก็ไม่แตกต่างถ้าเป็นพระเถรอาจารย์รูปเดียวกันนะครับเพราะว่าตัวมิสอบถามมาเลยนะครับตัวถ้าลงอักขระยันตัวเดียวมิตัวเดียวฮะรายการต่อมาครับอันนี้ผมบอกได้เลยช้าอดแน่นอนหลวงปู่คลี่วัดประชาโคสิตารามแม้กระทั่งมีอยู่สององค์เท่านั้นพระมหาสุรศักดิ์ยังบอกเลยถ้าเปรียบเทียบเหมือนเราก็เหมือนแสงค่อยกับดวงไฟดวงหนึ่งเท่านั้นเองโอ้โหท่านบอกนี้เลยนะแสดงว่าไม่ธรรมดาไปชมภาพครับหลวงปู่คลี่เก่งฮะเก่งมากนะวัดประชาโคสิตารามปัจจุบันป้ายน่าจะพัฒนาแล้วมั้งเดี๋ยวผมไม่บอกเจ้าว่าองค์ใหม่ฮะตอนนี้พระครูวิจิตรสรคุณเดินทางมาเป็นเจ้าอาวาสเป็นหลวงปู่วัดเป็นหลวงพ่อวัดประชาแล้วนี่แหละนะตอนนี้นะครับพระเนี่ยองค์นี้เนี่ยผมก็ได้มาจากเฮียเอี่ยมบุญจริตครับนะก็สหายผมนี่แหละเหลืออยู่2องค์มี2องค์ฮะแล้วด้านหลังเนี่ยเป็นพระสมเด็จง่ายแท้ดูง่ายฮะสมเด็จที่จานมือนะครับครับจานมือท่านก็จะลงยันตัวดอท่านไว้เนี่ยคนจะเรียกจริงๆแล้วมันเป็นยันแบบเหมือนอุณาโลมลงใช่แต่มันม้วนฉายาคนเรียกท่านว่าไงวะพระเกจิเข้าวังครับจริงๆครับผมไม่ธรรมดาครับนี่นกคุ้มของท่านหมดแล้วนะไม่มีแล้วนะผมไปที่วัดมาเหลือไหมเหลืออยู่เยอะป่ะไม่มีแบบมีประมาณน่าจะ2คู่โหแล้วไปคุยทำไมหลวงพ่อไม่ออกหรอกหลวงพ่อไว้โชว์ไว้เก็บไว้บูชาหลวงพ่อบอกว่าถ้าจะเอาให้เอาไปทีละตัวผมบอกหลวงพ่อไม่ได้ไม่ต้องไปบูชาคู่ไม่ต้องบูชาจะมาเอาทีละตัวได้ยังไงผมหาเลยนี่เฮียวสิงห์ของผมได้ไปคู่หนึ่งนี่พระสมเด็จชุดนี้ถึงบอกว่าสำคัญเพราะว่าเป็นพระสมเด็จจานมือครับกดมือนะครับครับผมโดยหลวงปู่คลี่นี่เขาโดยตรงครับนี่จานขอยาชาวบ้านเขาเรียกยันดอครับผมแต่จริงๆมันเป็นตัวอู่ใช่ไหมม้วนครับผมถามผู้รู้เนี่ยเขาบอกผมว่าเนี่ยคือยันนะสำเร็จศิวลีที่ท่านสำเร็จมาแล้วใช้ท่านก็ลงไว้ตัวนี้แหละเห็นไหมพอลงมาม้วนหัวตัวหนึ่งถูกต้องครับไปม้วนหัวตัวหนึ่งไม้หัวลงมาครับผมเนี่ยนี่แหละฮะก็สุดยอดเลยลงมะอู่เอาไว้ด้วยนี่เพื่อนก็ยังไม่นี่เพื่อนผมก็มาแอบชมอยู่นะว่าคุณสุทธาทิพย์รักประเทศนะกำลังดูอยู่นะนี่เพื่อนสมัยวัยรุ่นนะจริงๆเนี่ยหลวงพ่อคลี่เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของเมตตาอย่างเดียวนะนี่อันตรายท่านก็ไม่ธรรมดานี่อันตรายใช่เพราะว่าผมไปคุยกับคนในวัดไปแล้วฮะผมไปคุยเขาบอกว่าไงวัดเอ่ยคุณลุงคุณตาอะไรแถวนั้นเล่าให้ฟังสุดยอดรถชนโคมไม่เป็นไรก็มีเพราะนั้นนี่ลองแล้วผมยังไม่ลองนะทำไมไม่ลองอ่ะแต่ผมก็มีของท่านอยู่อยากจะลองไหมแล้วไม่ต้องลองเอาละคือให้แคล้วคลาดอ่ะดีที่สุดแล้วครับผมนะฮะไม่เจอเลยผมจะเล่าให้ฟังหลวงพ่อคลี่เนี่ยนะเวลาท่านพูดแน่แน่ว่ายังไงท่านจะพูดแบบนี้แล้วพอมีลูกศิษย์วิ่งมาเขาก็เตือน2อาทิตย์เนี้ยอย่าข้ามสะพานยาวข้ามมาในวัดนะลูกศิษย์งงทำไมหลวงตาหลวงพ่อคลี่บอกไม่ให้ข้ามมาที่ไหนได้ตอนท่านนั่งรถมาท่านเห็นแบบนี้เต็มสะพานเลยกวักมือรอกวักเลยกวักมือเรียกโอ้ยอย่างนั้นเลยนะแล้วท่านเลยกลัวท่านก็เลยบอกลูกศิษย์น่ะบอกว่าไม่จำเป็นไม่ต้องข้ามสะพานยาวถ้าใครจะไปวัดประชาโคสิตารามมันจะมีสะพานยาวเข้ามาอย่าข้ามอันนั้นคือสมัยท่านอยู่แต่สมัยนี้ไม่มีนะฮะสมัยนั้นคือท่านเห็นด้วยตาของท่านก็กวักเต็มไปหมดเลยแล้วท่านเห็นแล้วท่านไปทำอะไรอ่ะท่านก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาไปให้มันบางใช่แค่นั้นเองแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้ก็เลยต้องเตือนคนอ๋อได้ชัยนะองค์นี้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาครับอันนี้เป็นอาจารย์ของท่านพระมหาสุรศักดิ์กติสักโขด้วยตอนนี้ต้องเรียกว่าเจ้าคุณนะท่านเป็นเจ้าคุณเจ้าคุณพระพุทธนาวิสุทธิโสภณนะฮะเจ้าคุณมหาสุรศักดิ์นะผมเนี่ยผมก็เรียกติดมหาสุรศักดิ์อยู่ดีนะเพราะคุ้นเคยกับท่านนะครับอ้าวใครสนใจหลวงปู่คลี่ก็โทรสอบถามได้เลยตอนนี้0858569592มีเพียงแค่2องค์ละ 2,000 นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับนะรายการต่อมาครับนะต่อยาวเลยเวลาไม่พอหลวงปู่สวงบายตึกเจียครับเทวดาเล่นดินตัวจริงเสียงจริงครับผมครับเหรียญห้ามสมุดหลังนาลาย10กรประทับยืนบนอันนี้หนุมานไปชมภาพครับ2 เหรียญเลี่ยมเดิมครับสภาพสวยจริงๆต้องบอกเลยสภาพสวยมากอันนี้ของเพื่อนกันฝากมาบอกว่าผมมีอยู่2 เหรียญนี่แล้ววะเพราะว่าวันนั้นใจก็เอาไปมาลองพิมพ์มาออกใช่ไหมใช่ลองพิมพ์ได้ว่าหายากนะ อันนี้เด็ดกว่านะเด็ดกว่าไหนคือเขาเลี่ยมเดิมไง
แล้วราคาเนี่ยสภาพสวยกิ๊กๆไม่ได้ใช้เลย คือเขาบอกว่าเนี่ยได้ตั้งแต่ได้มาตั้งแต่ในสมัยนู้นเลยนะครับเขาก็เลี่ยมเก็บไว้เลยเดิมอย่างนี้เลยนะครับสวยมากคราวนี้ของที่เจอข้างนอกตามสนามส่วนใหญ่มันไม่สวยอย่างนี้ครับอันนี้คือผิวเดิมจริงๆนี่ถ้าเหลือเนี่ยผมก็ว่าจะเก็บนะเพราะว่าอะไรคือหาของที่เป็นหลวงปู่สวงอ่ะที่ทันแล้วแท้ยากอันนี้ชัดเจนครับแล้วราคาไม่แพงคือเหรียญหนึ่ง 2,800 เท่านั้นเองนะครับไม่แพงข้างนอกเล่นหากันอยู่สภาพแบบนี้3,000 กว่าเกือบ 4,000 ครับประมาณนะครับเพราะนั้นเนี่ยได้เหรียญย่อมๆได้เหรียญของเทวดาเล่นดินนะครับมาใส่ติดตัวไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับแล้วเสกนะเป็นพระชุดที่ประกอบพิธีเทวาพิเศษนอกประเทศด้วยคือเสกที่กัมพูชาครับนะที่ฝั่งนู้นเลยนะครับไปเสกนะคนที่ติดตามไปด้วยคือลูกศิษย์ท่านคือหลวงพ่อสร้อยวัดเรียบลาดบำรุงนะครับไปเสกด้วยนี่คนก็เลยเล่นเป็นสองเกจิอาจารย์สวยนะข้างหน้าเขาเรียกว่าพระห้ามสมุดเป็นพิมพ์ของทางเขมรเขานะฮะข้างหลังเป็นนารายณ์สิบปางก็แบบเขมรอีกประทับยืนบนหนุมานเชิญธงครับนี่ดีทางด้านเหนือหนุมานดีดีทางด้านอำนาจราชศักดิ์เขาบอกนี่เลยนะฤทธิ์เยอะเลยแล้วมีหน้าคู่2ตัวอยู่อย่างเงี้ยครับครบเลยครบศาสตร์แล้วเหรียญเนี่ยเป็นแบบเหรียญเขมรนะคนเขมรมีใส่นะครับคนไทยก็มีใส่เป็นเหรียญ2แผ่นดินนะไม่ธรรมดาดีเด่นทางด้านนิรันตรายสูงมากแล้วก็เสริมทางด้านอำนาจบารมีนะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาเสริมทางด้านอำนาจบารมีเท่าไหร่นะฮะ 2,800 2,800 บาทมี2เหรียญหมดแล้วหมดเลยนะครับก็ไม่มีใครเอาก็ดีนะครับผมก็อยากได้ไว้เหมือนกันเก็บแล้วนะรอเล็งไว้เพราะว่าเจ้าของก็ฝากมาจะทำไงได้นะครับก็ฝากมาเนี่ยราคาแบบนี้คือสภาพแบบนี้สวยจริงอันนี้คือเขาเรียกว่าสวยมากเป็นแบบปาฏิหาริย์ใช่ครับนะครับใครสนใจเดี๋ยวนี้ก็ขอเชิญเลยครับจั๊วนะโรงพิมพ์พระพุทธมงคลโลหะกิจตอนนี้รับชมอยู่นะเขาติดตามรับชมเราจั๊วเป็นไงฮะลูกกำลังจะโตฮะกำลังจะโตอีกหน่อยเนี้ยก่อกวนแล้วนะอาจารย์พงจักรก็รับชมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับคุณวิสุทธิ์วานิเศษนะก็รับชมอยู่นะคุณชัยยันก็ดูอยู่นะครับนะมีหลายท่านที่ติดตามรับชมอยู่นะครับต้องขอขอบคุณด้วยมาชมรายการสุดท้ายอันนี้รายการนี้เป็นรายการบุญของเราก็คือพระสองแผ่นดินพระเชียงลุงพระบูชาเชียงลุงเป็นพระบูชา2แผ่นดินที่ผมได้เชิญชวนท่านผู้ชมได้ร่วมบุญกันนะคือตอนนี้จริงๆแล้วขาด2กองบุญแหละนะครับไม่เป็นไรก็วันนี้ก็ปิดหมดแล้วหมดเลยใครเอาก็เอาใครไม่เอาก็ไม่เป็นไรวันนี้มาถึงวันสุดท้ายปิดไปนะครับเอาไปชมภาพดีกว่าเดี๋ยวทำภาพมาแล้วนะครับพระชุดนี้นะครับก่อเริ่มร่างสร้างขึ้นมาเนี่ยโครงการเนี่ยคือมาจากพระอาจารย์จรวัดขะเหนาโพนจำปาปากเซสปปลาวครับนะครับเนี่ยฮะโดยน้องชายผมนะคนนี้นะน้องเล่นะครับแล้วก็น้องสาวผมนะครับคุณอินทิราศรีสารนะครับก็เป็นลูกของอดีตท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่สปป.ลาวนะครับน้องสาวผมก็เป็นฝ่ายดำเนินงานทั้งหมดให้กับหลวงพ่อเลยก็เป็นคนสร้างถวายทั้งหมด15องค์นะครับแล้วก็นำไปมอบให้กับวัดวาอารามต่างๆในประเทศลาวนะครับครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนี่เขาประกอบพิธีแบบนี้ปรนันต์คือไปถือศีล8ทำขันแปดถวายที่วัดนิทัศน์ละลายเหมือนอย่างนี้ทุกอย่างเลยเหมือนกับเปียกนะครับตามหลักเดียวกันตามหลักนาคนาคเทวะนะทุกอย่างแบบโบราณนะครับที่เขามีการสืบต่อกันมาทางสายอีสานใช่พระชุดนี้แหละครับที่ท่านผู้ชมร่วมบุญมานะครับก็จะเป็นเจ้าภาพกองบุญที่เราร่วมกันร่วมบุญกันเนี่ยครับผมนำไปถวายให้กับพระเถราจารย์แถบรูปน้ำโขงนะครับ13กองบุญแน่นอนแล้วตอนนี้นะฮะ 15,000 บาทก็คือค่าสร้างแหละ 15,000 บาทแล้วจะประกอบด้วยพระองค์ใหญ่เลยองค์นึงแล้วก็องค์เก้านิ้วองค์นึงนะองค์ใหญ่นี่ถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่มานั่งปกเพราะนั้นเนี่ยถวายท่านเป็นสมบัติของวัดไม่ใช่สมบัติส่วนตัวท่านก็ต้องไปปฏิสถานตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้อยู่ที่แห่งไหนวัดวาอารามแห่งไหนเราเดินทางไปกราบเจอพระองค์นี้เฮ้ยเป็นพระพี่น้องนี่อยู่กันกับฝั่งนู้นด้วยใครไปกราบโอ้ใช่นี่ไม่มาจากฝั่งนี้นี่เหมือนกันสารสัมพันธ์ทำไมตีทางศรัทธาสารสัมพันธ์ทำไมตีแถบลุ่มแม่น้ำโขงโดยเฉพาะสายนาคนาคินนะครับอันนี้เมืองปักเซเมืองไทยนะอุดรธานีตอนนี้เนี่ยจังหวัดที่เราไปปฏิฐานแน่นอนแล้วนะมีหนองคายอุดรหนองบัวลำพูอุบลราชธานีนะครับสกลนครนะครับแถบนี้นะครับเพชรบูรณ์นะ
เหมือนกันเลยนะยังมีจังหวัดอื่นๆอีกนะตามเคจิทั้ง15รูปเลยก็จะรับไปในงานนี้นะท่านก็จะนำไปเป็นหลักฐานด้วยคนที่ร่วมบุญหรือ2กองหรือ2กองก็จะมีชื่อสลักจารึกไว้ข้างหลังเป็นเจ้าของตรงนี้นะก็ถวายวัดไปงานบุญแบบนี้นะถ้าเกิดว่าไปทำเองด้วยตัวเองแบบลักษณะอย่างนี้นะแล้วจัดได้เต็มอย่างนี้ 15,000 บาททำไม่ได้ล้านเปอร์เซ็นต์แต่อันนี้เรารวมกองบุญถวายนะครับร่วมบุญกันโดยมีผมเนี่ยเป็นแม่งาน ร่วมกับหลวงพ่อนาคนาคินนาคาวโรนะครับรักษาการเจ้าวาดวัดนิทัศนาลัยแห่งนี้นะครับเป็นเกจิสายนาคที่ได้ร่วมบุญกับท่านทำตรงนี้ส่งไปนะครับนะเราจะจัดส่งตรงนี้แหละไปถวายประกอบพิธีเรียบร้อยหลวงพ่อเสร็จพิธีนั่งปกเสร็จท่านก็จะอัญเชิญกลับไปที่วัดประกอบพิธีนี้เป็นวันแข็งเสาห้าและคุณได้พระกลับไปบูชา9นิ้วผมต้องจัดการทุกอย่างมันไม่ใช่ของสนุกเลยแล้วใช้เงินค่าจ่ายสูงด้วยนะต้องบอกนี้นะแต่ทำด้วยความศรัทธานะครับผมเนี่ยก็ต้องเตรียมไปไปเรียบร้อยเลยนำไปแล้วก็ทางฝั่งลาวก็จะมีเจ้าที่มานะครับเห็นทางพี่พลนะครับจะชวนเพื่อนๆนะที่อยู่ฝั่งลาวนะครับเป็นเจ้าที่ตม.เนี่ยมาด้วยอะไรด้วยเป็นหัวหน้าตม.ก็จะเดินทางมาเหมือนกันทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยมาประกอบพิธีร่วมกันสารสัมพันธ์ไมตรีนะครับหมู่หาพี่น้องนะมาร่วมงานบุญกันนะสืบสานงานประเพณีร่วมกันเด้อนะมาร่วมกันส่วนใครที่อยากจะทำบุญไม่มีโอกาสไม่มีเวลาอ้อมบุญชลัดดูอยู่นะชวนแล้วนะไปงานนะอ่านบ้างนะชวนไปงานลุ่มน้ำโขงนะวันที่1นะครับเสาร์5นะเปลี่ยนชะตาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นนะงานนี้นี่หนุนชะตานะเดี๋ยวผมก็กำลังดูอยู่ว่าถ้าหลวงพ่อบอกบวช 2:00 นเนี่ยเลิก 4:00 ผมอาจจะนั่งสมาธิอยู่ที่นั่นตลอดก็ได้เพราะว่าก็เดี๋ยวดูก่อนนะเพราะว่าผมไปตั้งแต่วันที่31อ่ะผมต้องเตรียมงานตั้งแต่31มันจะเหนื่อยมากคราวนี้หลวงพ่อต้องพักสลับพักอ่ะงั้นเนี่ยผมก็กลัวหลวงพ่อเค้าเหนื่อยจะไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยมันต้องเตรียมร่างกายให้ดีเพราะช่วงนี้ผมก็ยังไม่ได้แข็งแรงพอนะเพราะยังป่วยอยู่เหมือนกันนะครับก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับที่มีศรัทธามีบารมีมีบุญมีวาสนารับรู้ข่าวตรงนี้ร่วมกันอยากจะร่วมงานบุญตรงนี้นะครับอยากจะเป็นเจ้าภาพกองบุญถวายพระเนี่ยผมก็ยินดีที่จะให้นะครับเหลือ2กองบุญ 15,000 บาทนะครับไม่มีไม่เป็นไรก็แค่นี้ก็แค่นี้เพราะว่าเป็นงานบุญที่ผมจะทำต่อเนื่องกันไปอยู่แล้วนะครับแต่งานนี้เป็นงานใหญ่ที่ผมตั้งใจจะทำให้สำเร็จโดยเฉพาะร่วมบุญหล่อพระเจ้านาคซ้อนให้สำเร็จภายในปีนี้นะครับให้จงได้นะครับเป็นงานที่ผมได้ร่วมกับหลวงปู่นาคนาคินนาควโรลูกศิษย์ของหลวงปู่ชมในสายของหลวงปู่พิบูลก็คือตั้งใจแล้วหลวงปู่ทวดแห่งอีสานนะครับไม่ธรรมดางานนี้เนี่ยพลาดเสียใจผมบอกได้เลยนะคนไม่ได้มีโอกาสได้ร่วมไปร่วมบุญก็ร่วมบริจาคมากับผมไปได้ด้วยกันได้ผมก็จะไปโมทนากับท่านที่นู่นนะเขาไม่สามารถบริจาคได้ 15,000 ไม่ต้องคนเท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้แล้วถ้าคุณจะเช่าอันนี้นะฮะเป็นกองบุญกับผมนะก็คือ700บาทเท่านั้นเองนะครับได้ผมมอบให้เลยเป็นเหรียญกรรมการให้นะเหรียญกรรมการนะเหรียญเนื้อทองทิพยนาคาธิบดีมอบให้1เหรียญพร้อมสร้อยเนี่ยใส่เลย700บาทนะพร้อมส่งให้เสร็จเรียบร้อยเลยวันนี้วันเดียวนะวันอื่นไม่ได้แล้วนะมันไม่ได้จริงๆนะผมบอกนี้นะครับส่วนท่านที่อยากจะทำบุญไฟฟ้ากับผมนะผมใช้ชื่อนี้แต่ใช้ในส่วนอื่นๆในวัดเนี่ยหลายอย่างนะครับก็กองบุญ 1,500 บาทผมมอบให้เป็นพระสมเด็จจิตรดาหลังนาโรมพิมพ์เล็กปี2519พร้อมกับเหรียญเปล่าๆนะเหรียญนาคเกี้ยวนะครับไปอีก1เหรียญเป็นที่ระลึกเพราะนั้นเนี่ยคนได้ไปไม่ต้องงงผมให้ด้วยความศรัทธาจริงๆคุณมีศรัทธากับวัดผมก็ต้องมีศรัทธากับคุณในการที่ร่วมบุญคุณต้องได้ของที่ลึกกลับไปอย่างแน่นอนนะครับผมก็มอบให้ไปครบถ้วนสมบูรณ์ตรงนี้นะครับนี่ฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆงานบุญที่เราได้ร่วมสร้างร่วมก่อกันมาตั้งแต่ตอนนี้ผมก็มีใจให้กับหลวงพ่อในการที่จะทำงานบุญนี้ให้สำเร็จจึงมีความตั้งใจผมบอกครั้งแรกกับหลวงพ่อเลยนะที่ไปเจอหลวงพ่อนะว่าไงรู้ไหมวันนั้นหลวงพ่อครับผมมางานมาที่รู้จักหลวงพ่อนาคนะในความประสงค์ของผมเนี่ยนะอยากจะได้บุญอยากจะร่วมงานบุญกับหลวงพ่อให้หลวงพ่อเนี่ยได อนุญาตนะในการตัดสินใจอะไรหลายอย่างทำงานหลายอย่างเนี่ยด้วยตัวเองหลวงพ่อบอกโอเคอนุโมทนาและท่านก็ให้สิทธิ์ให้ทุกอย่างในการจัดการเนี่ยแก่เรามาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ดำเนินงานทุกอย่างอันนึงที่ผมพูดกับหลวงพ่ออันนึงนะหลวงพ่อจะไม่มีการยุ่งเรื่องเงินกับของวัดเด็ดขาดไม่ยุ่งเรื่องเงินเลยไม่เกี่ยวผมหามาตรงนี้ผมบริหารของผมเองหลวงพ่อโอเคนะหลวงพ่อบอกโอเคตามใจโยมวิทย์เลยไม่มีปัญหาคบกันยาวๆหลวงพ่อก็จะไว้ใจนี่ผมบอกนี่นะคือต้องมีความศรัทธาซึ่งกันและกันหลวงพ่อก็เลยบอกว่าโอเควันนี้ถึงได้เกิดขึ้นวันนี้เราถึงได้ทำโครงการนี้เกิดขึ้นแล้วไม่ต้องคอยให้หลวงพ่อต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นหรือไปสอบถามไปจำจีจำชัยพระไม่ต้องท่านก็ทำของท่านผมก็ทำในส่วนของผมเสร็จแล้วมาประสานงานร่วมกันตามหลักบวรบ้านวัดโรงเรียนตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยลงมาช่วยนะฮะแต่หลวงพ่อทุกอย่าง
งานนี้จึงสำเร็จและผ่านไปได้อย่างราบรื่นอย่างแน่นอนด้วยบารมีของพ่อปู่ศรีสุโธนาคราชองค์แม่ย่าศรีปทุมมาในวันนี้นะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นึงอย่าเพิ่งนะฮะเหรียญนี้นะฮะอย่าลืมสอบถามอยากจะรู้บุญหรืออะไรก็แล้วแต่สงสัยงงๆฟังไม่ทันยกเส้นเนี่ยไปที่แอดไลน์168รัตนโกสินทร์ครับพิมพ์เลยนะตรงเสิร์ชหาเพื่อนนะ ID นะแอดไลน์ต้องมีแอดไลน์ก่อน168รัตนโกสินทร์เดี๋ยวหลังไมค์ขึ้นให้หน่อยนึงนะแอดไลน์168รัตนโกสินทร์นะพิมพ์ตามนี้นะครับไปเป็นเพื่อนกันในนี้สอบถามงานบุญได้ในนี้เลยนะครับชัดเจนทุกอย่างและอยากจะให้ไปร่วมงานบุญกันใครที่เป็นเพื่อนเป็นหมู่เป็นเหล่าใครที่มีความศรัทธาร่วมกันเคารพศรัทธากันขอเรียนเชิญไปร่วมงานบุญใหญ่นะครับที่วัดนิทัศนาลัยอำเภอนะครับพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีบูชาสายนาคนับถือสายนาคคุณไม่มางานนี้เสียเลยเพราะว่าเราจะไปหล่อพระประธานซึ่งโอกาสมันไม่มีแล้วนะยากมากเลยวัดอย่างนี้มาหล่อแบบนี้ถวายองค์พระปู่ศรีสุโธนาคราชโดยพระเถราจารย์เกจิเถราจารย์สายนาคล้วนๆนะครับไม่มีการรวมตัวข้างไหนใหญ่อย่างนี้มาแล้วก็น่าจะยากมากเยอะครับเกจิสายนาคแล้วคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ผมบอกเพราะว่าถ้าคุณไม่ไปคุณจะไม่รู้เลยว่าสายนาคจริงๆแท้ๆแล้วอธิษฐานจิตเทวนาคพิเศษเป็นอย่างไรตามแบบโบราณนะสายหลวงปู่พิบูลนะสายนาคโบราณเป็นอย่างไรต้องไปด้วยตัวท่านเองวันที่1มกราคมนะฮะที่วัดนิทัศนาลัยนะบ้านดอนกรอยนะครับที่อำเภอตำบลที่อำเภอพิบูลรักครับไปได้เลย1เมษายนนี้ครับจะถึงนี่แล้วนะ1เมษายนนะฮะ1เมษายนครับ1เมษายนครับไปร่วมบุญกันได้นะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับผมท็อปสุดยอดครับเราทั้ง2คนต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้ากับเรื่องราวดีๆของจับกระแสพระวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับตำนานวัดไทยพระเกจิ